รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประตูสู่มหาวิทยาลัยทีนสไตล์ออนทีวีคืนนี้พี่เมี่ยงจะพาไปสปีกอังกฤษกับนักศึกษาไต้หวันและภูฏานชาว where you from I'm from Taiwan นี่ชาวนะครับมาจากไต้หวันนี่มาจากภูฏานนะฮะ How would you use this knowledge from this faculty to adapt to the what happened in your country Bhutan ท่านนี้แหละครับ Hello where you from Thailand ห้ามพลาดนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับพี่พีนและพี่กล้าทาง MCOT Family แห่งนี้เมื่อไหร่นั่นหมายถึงเวลาเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดทางสู่อนาคตกับรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยทีนสไตล์ออนทีวีใช่แล้วล่ะครับวันนี้นะครับเราทั้ง2คนเนี่ยก็มีข่าวมาอัปเดตในช่วง S News เหมือนเดิมครับน้องๆวันนี้หลายคนได้ยินคำนะครับของการออกนอกระบบมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเริ่มออกนอกระบบคืออะไรครับวันนี้มีการอัปเดตเรื่องของมหาวิทยาลัยนะครับที่ออกนอกระบบมาฝากน้องๆกันที่ผ่านมาครับพี่พีประเทศไทยของเราเนี่ยมีมหาวิทยาลัยเนี่ยในกำกับของรัฐนะครับหรือว่ามหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบอยู่หลายแห่งโดยมหาวิทยาลัยแห่งแรกนะครับที่ออกนอกระบบคือมหาวิทยาลัยอะไรครับเทคโนโลยีสุรนารีค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะมีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.มีการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือว่าออกนอกระบบเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ก้าวเข้าใจง่ายๆนะคะการออกนอกระบบเนี่ยก็คือยังเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอยู่ค่ะแต่ว่าให้อิสระในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมากขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายในนะคะและดำเนินการภายในเรื่องอื่นๆให้เป็นอิสระมากขึ้นค่ะอย่างนี้เองก็คือยังเป็นอยู่ในกำกับดูแลของรัฐอยู่แต่ว่าให้อิสระการดูแลมากขึ้นอะไรต่างๆก็อาจจะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นก็ได้เผื่อมีนโยบายอะไรใหม่ๆที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าพัฒนาภายในมหาวิทยาลัยของตัวเองเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีขั้นตอนที่เยอะแยะมากมายใช่แล้วล่ะครับก็ถือว่าเป็นระบบที่ให้ความคล่องตัวกับมหาวิทยาลัยมากขึ้นและวันนี้แน่นอนว่าพวกเราก็จะสร้างความคล่องตัวและก็ความตื่นตัวให้กับน้องๆครับในรายการวันนี้เดี๋ยวเรามาพบกับความสนุกสนานกันช่วงหน้าส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่ครับแล้วเจอกันค่ะสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นไรอ่ะตึงตั๊กตึงตึงฮะทำไมต้องโยกซะขนาดนี้ก็นี่ไงตอนนี้กำลังแบบซ้อมฝึกเต้นอยู่เพราะว่าตอนนี้กำลังรอนะครับเดี๋ยวเวลาเปิดเทอมเมื่อไหร่เนี่ยเข้าไปเป็นนักศึกษาเนี่ยเขาก็จะมีการรับน้องไงพี่พีนอ๋อแล้วเขาต้องตุงตุงนี้เหรอเออเขาจะเต้นแบบมันๆเลยสนุกสนุกไปเจอกับรุ่นพี่ไงครับในช่วงนี้เนี่ยเขาก็มีการรับน้องกันอยู่ใช่ไหมใช่กำลังรอเตรียมตัวที่จะรับน้องกันอ๋อใช่แล้วครับต้องซ้อมเต้นกันไว้ก่อนใช่ไหมต้องฟิตร่างกายนะครับน้องๆแต่ละที่เนี่ยก็มีการรับน้องที่แตกต่างกันไปแต่ก็ขอนะครับให้พี่ๆเนี่ยช่วยรับน้องกันอย่างสร้างสรรค์ด้วยแล้วกันนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะทีมสายไอดอลของเราพี่เมี่ยงก็น่าจะไปตึง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 ไปตึงตึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าวันนี้นะคะพี่เมี่ยงค่ะจะไปที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะอาจจะเป็นตึงตึงแบบว่าปลูกต้นไม้ไปด้วยอนุรักษ์ธรรมชาติไปด้วยอาจจะร้องเพลงที่แบบว่าเขาบอกกันนะร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังก็ได้ใช่ไหมต้นไม้จะสวยเออใช่ไหมครับแล้วเกิดร้องเพลงให้คนฟังคนสวยไหมก็ลองร้องดูสิน้องๆครับพักความสวยพี่พีนไปแป๊บนึงถ้าเกิดน้องๆคนไหนเนี่ยอยากจะให้เรานะครับเราทีนไซไอดอลเนี่ยไปที่มหาวิทยาลัยอะไรนะครับมหาวิทยาลัยไหนก็บอกกันเข้ามาได้นะครับตามแฟนเพจข้างล่างนี้เลยคลิกมาเลยนะก็บอกว่าหนูอยากไปคณะนี้ค่ะพี่ก้าวอยากไปสาขานู้นอยากไปที่มหาวิทยาลัยบอกกันมาค่ะเผื่อว่าพี่ก้าวเนี่ยจะไปนะใช่พี่อยากไปมากนะครับอยากเปลี่ยนหน้าที่กันมากเนาะครับผมสำหรับตอนนี้เนี่ยพี่เมี่ยงก็พร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไปพบกับช่วงนี้เลยกับช่วง Open House on Air ครับ
วัสดีครับน้องๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Open House on Air นะครับกับผมพี่เมี่ยงพิธีกรสุดหล่อใจดีมีสตางค์มีสไตล์และมีหนวดครับตอนนี้นะฮะที่เห็นอยู่นะครับพี่เมี่ยงเนี่ยกำลังปั่นจักรยานเพราะว่าการปั่นจักรยานตอนนี้เนี่ยมันจะทำให้สปริงเกอร์ตรงนู้นนะฮะมีน้ำขึ้นมานะฮะกำลังรักษาธรรมชาติครับแล้วไม่ต้องสงสัยนะฮะว่าทำไมพี่เมี่ยงถึงต้องมารักษาธรรมชาติที่นี่เพราะว่าตอนนี้นะฮะพี่เมี่ยงเนี่ยมาอยู่ที่คณะนี้ครับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลแค่ชื่อเนี่ยก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับว่าที่คณะนี้เนี่ยมันเรียนเกี่ยวกับอะไรแต่ก่อนอื่นฮะพี่เมี่ยงขอรดน้ำต้นไม้แป๊บนึงฮะตอนนี้นะครับพี่เมี่ยงเนี่ยก็ได้มาอยู่กับพี่แอนครับพี่แอนนะฮะจะอาสาเป็นคนพาเราไปดูเกี่ยวกับคณะนี้ครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้เนี่ยพี่แอนจะพาพวกเราไปที่ไหนกันครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะพาไปดูการเรียนการสอนของคณะสิ่งแวดล้อมกันนะคะแต่ว่าจะเป็นที่ไหนขอเก็บไว้เป็นความลับก่อนนะคะอ๋อมีเก็บไว้เป็นความลับด้วยโอเคครับน้องๆถ้างั้นเนี่ยน้องๆเนี่ยตามพี่เมี่ยงกับพี่แอนไปเลยครับไปดูกันว่าที่นี่เนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจอย่างที่เขาเก็บไว้เป็นความลับจริงหรือเปล่าตามไปกันเลยครับค่ะน้องๆครับตอนนี้นะครับพี่เมี่ยงกับพี่แอนเนี่ยนะครับกำลังอยู่ระหว่างการสอนภาควิชาแล็บน้ำพี่แอนครับวิชาแล็บน้ำเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรและเรียนไปเพื่ออะไรครับค่ะสำหรับวิชานี้นะคะก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำค่ะเพราะว่าน้ำนะคะก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้นะคะไม่มีใครที่ไม่ใช้น้ำใช่ไหมคะและวิชาน้ำเนี่ยเป็นวิชาหากินของนักสิ่งแวดล้อมค่ะพี่ถ้าไม่ใช่ครับยังไงเอ่ยเพราะว่าในเวลาเราไปอยู่ในฟิวของโรงงานนะคะน้ำเสียเนี่ยก็จะเป็นอีกงานหลักที่เราจะต้องไปบำบัดให้กลับมาเป็นน้ำดีเพื่อนำไปใช้ต่อได้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นงานหลักเป็นเมเจอร์หลักของภาคคณะนี้เลยใช่ไหมค่ะอย่างตอนนี้คือทำอะไรอยู่ตอนนี้อาจารย์กำลังบอกว่าที่เรากำลังจะมาเก็บแพลงก์ตอนพืชเนี่ยเพราะอะไรเราจะไปวิเคราะห์อะไรก็คือการเก็บแพลงก์ตอนพืชเนี่ยเราจะบ่งบอกว่าน้ำบริเวณนี้มีความสะอาดหรือว่ามีค่าปริมาณออกซิเจนในน้ำเป็นอย่างไรบ้างเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของพืชและก็สัตว์หรือเปล่าค่ะโอเคครับมองครับทางนั้นตอนนี้เนี่ยพี่เมี่ยงว่าเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเขาทำกันยังไงครับในการเก็บแพลงก์ตอนน้ำเนี่ยแอนพี่แอนพาไปหน่อยครับได้ค่ะตามเลยค่ะYou collect the sample for 100 liters. Okay, start to collect your sample now. แอนครับทำไมอาจารย์ต้องพูดภาษาอังกฤษกับเราด้วยครับค่ะก็สำหรับคลาสนี้นะคะเป็นคลาสของนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติอะค่ะเป็นภาคอินเตอร์ค่ะอ๋อที่นี่มีภาคอินเตอร์ด้วยใช่ค่ะต่างแล้วไฮโซนะฮะมีพูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยต่อไปจะทำอะไรครับพี่แอนค่ะเราก็จะไปจุดที่เพื่อนๆ เลือกตรงนู้นนะคะเพราะว่าวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำค่ะเราจำเป็นจะต้องเลือกให้มันเป็นจุดเดียวกันตอนนี้น้องๆกำลังตักน้ำมันอยู่นะครับเดี๋ยวพี่เมี่ยงเนี่ยจะขอเข้าไปยุ่งครับขอเข้าไปช่วยน้องๆเขานิดนึงนะฮะอันนี้ที่เห็นข้างในที่มันขยับนี่คือแพลงก์ตอนมองดูดีนะฮะมาดูนะฮะมีลูกออสด้วยนะฮะเขาเปิดที่ตักไว้ติดกับมันหลุดเข้าไปได้ยังไงเนี่ยพี่เมี่ยงอย่าหมุนนะพี่ทำไมอ่ะเดี๋ยวเก็บใหม่อีก50ทีอีก50รอบพี่เก็บใหม่อีก50ทีโอเคค่อยปล่อยแล้วค่อยปล่อยเดี๋ยวเอาจับนะใครก็ได้จับดีฮะเปิดนะก็เดี๋ยวต่อไปนะฮะเราจะขึ้นไปที่แล็บข้างบนกันแล้วก็ไปลองทดลองกับตัวแพลงก์ตอนที่เราเก็บได้ในวันนี้นะฮะเดี๋ยวตามพี่เมี่ยงขึ้นไปเลยครับหลังจากที่เราขึ้นมาที่ห้องแล็บแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราต้องทำอะไรครับค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำตัวอย่างนะคะมาทำการฟิกค่ะโดยการหยดฟอร์มาลีนนะคะเพื่อเป็นการฟิกเซลล์ค่ะไม่ให้มันเคลื่อนไหวนะคะจะได้ทำการส่องดูง่ายๆนะคะโดยเราก็จะมาดูนะคะว่ามันจะมีแพลงก์ตอนพืชหรือว่าแพลงก์ตอนสัตว์ในสไลด์กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเพื่อนๆกำลังทำอะไรนะคะนี่นะคะก็จะเป็นส่วนของสไลด์หลุมนะคะก็จะมีลักษณะพิเศษก็คือสไลด์เนี่ยมันจะเป็นหลุมตรงกลางอะค่ะพี่อ๋อมีมีเป็นช่องตรงกลางใช่มันจะ
มันจะโค้งเข้าไปในสไลด์ค่ะ3หยดค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนสำคัญก็คือการปิดโคเวอร์สลิปนะคะก็คือวิธีการปิดเนี่ยเขาจะปิดที่45องศาเพื่อไม่ให้มันมีฟองอากาศแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี้จะมีฟองอากาศไหมปุ๊บอย่างนี้คือเพอร์เฟคโอเคค่ะไม่มีฟองอากาศเสร็จแล้วทำไงต่อครับพี่แอนจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปส่องที่กล้องจุลทรรศน์นะคะเพื่อดูว่ามีสู่แผงต้อนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าและระหว่างที่น้องๆกำลังเรียนวิชาแล็บนายกันอยู่นะครับเราจะเข้ามาสัมภาษณ์น้องๆกันหน่อยแต่เนื่องจากว่าวิชาที่เราเรียนอยู่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนานาชาติใช่ไหมค่ะถ้ากับว่าเราต้องมีนักเรียนที่ไม่ใช่คนไทยใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ชาวต่างชาติกันดีกว่าครับเริ่มที่คนแรกเลยครับ Hello What's your name Chao Chao Where are you from I'm from Taiwan นี่ชาวนะครับมาจากไต้หวัน Chao Why do you choose to study at this faculty Because I think the resource ofabout like environmental science uh-huh. they have a lot in this university that's why I choose this major here นะครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมี facility มีอุปกรณ์อะไรต่างๆมากมายให้เราเลือกได้ศึกษาได้ใช้อะไรมากมายนะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนต่อไปกันดีกว่าครับและคนต่อไปนะฮะอีกหนึ่งคนจากต่างประเทศครับ Hello can you introduce yourself My name is Chik Chen I'm from Bhutan นี่มาจากพื้นฐานนะฮะ How would you use thisknowledge from this faculty to adapt to the what happened in your country in Bhutan in Bhutan we have a lot of environmental jobs and opportunities uh-huh. we are a country who's concerned about nature so whatever I'm learning here I hope I can apply there ครับก็พูดว่าประมาณว่าที่เขาเรียนรู้อะไรจากที่นี่ที่ได้จากที่นี่เนี่ยเขาก็จะนำมันไปใช้ที่ประเทศของเขาไปพัฒนาให้ประเทศเขาสะอาดให้ดูน่าอยู่มากขึ้นใช่ไหมฮะโอเคครับ thank you ต่อไปนะฮะมีอีก2คนครับนี่แหละฮะนี่แหละครับ Hello where you from Thailand เป็นคนไทยนะฮะโอเคแนะนำตัวนิดนึงครับชื่ออะไรครับชื่อแอร์ค่ะชื่อแอร์แล้วคนนี้ชื่อลิวครับเรียนที่นี่เนี่ยยากไหมก็ยากแต่ว่าไม่ยากจนเกินไปก็แบบเหมือนกับเราพยายามเรียนแบบพยายามตั้งใจอ่านหนังสือก็แบบถือเป็นเรื่องที่ง่ายเลยครับการเรียนที่นี่งั้นเราทำไมเราทั้งสองคนเนี่ยถึงเลือกเรียนภาคอินเตอร์ครับเรียนภาคอินเตอร์เพราะว่าเราได้รู้ภาษาอังกฤษไปด้วยพร้อมๆกับวิชาสามัญ นะคะก็เราจะได้เปิดโอกาสมีโอกาสมากขึ้นในอนาคตข้างหน้าก็เช่นเดียวกับแอร์ครับที่แบบเกี่ยวกับเรื่องเปิดโอกาสมากขึ้นในเรื่องการทำงานแล้วก็แต่ใจก็แบบอยากจะเข้าแบบคณะอินเตอร์อยู่แล้วแบบเหมือนกับว่าก็ชอบในภาษาอังกฤษมาตั้งแต่แบบมัธยมอยู่แล้วก็เลยแบบสนใจที่จะเข้าก็ขอบคุณทั้งสองคนมากนะครับสำหรับข้อมูลทุกอย่างที่ให้นะครับขอบคุณครับก็สำหรับวันนี้นะครับพี่เมี่ยงกับพี่แอนเนี่ยก็ได้พาน้องๆเนี่ยนะฮะไปดูสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆมากมายที่อยู่ในน้ำนะฮะสำหรับวิชาแล็บน้ำนี่นะครับและสุดท้ายนี้ฮะพี่เมี่ยงเนี่ยอยากจะให้พี่แอนเนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆที่สนใจจะเข้าคณะนี้นะครับก็อยากจะฝากถึงน้องๆม.ปลายนะคะที่กำลังจะเลือกคณะเข้ามหาวิทยาลัยนะคะก็อยากจะให้เลือกคณะสิ่งแวดล้อมไว้เป็นอีกตัวเลือกนึงนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจนะคะสำหรับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมค่ะพี่ก็หวังว่าน้องๆนะคะก็จะเข้ามาเรียนคณะเดียวกับพี่นะคะแล้วพี่ก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะสู่คณะสิ่งแวดล้อมค่ะส่วนในครั้งหน้านะครับพี่เมี่ยงเนี่ยจะพาน้องๆไปที่ไหนไปที่คณะอะไรมหาวิทยาลัยอะไรเนี่ยติดตามไปพร้อมกับเมี่ยงได้เลยครับสำหรับวันนี้เนี่ยพี่เมี่ยงกับพี่แอนเนี่ยต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วงหน้าพลาดไม่ได้กับวิชาเคมีอาจารย์เต้นะครับสนับสนุนโดย AIS ลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมแล้วอีกอลูมิเนียมหรือเปล่าอ่ะใช่หรอใช่ป่ะลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมอลูมิโอ้ยจำไม่ได้อ่ะอยากรู้ไหมว่าคืออะไรต่อไป
อยากรู้ถ้าอยากรู้นะคะพี่ก้าวเตรียมเรียนพร้อมๆกับน้องๆเลยเออจริงเหรอใช่เพราะว่าในวันนี้นะคะเรามีติวกันนั่นก็คือวิชาเคมีโอ้โหดีเลยสอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โรดิษฐ์ โรจนทเนศหรือว่าอาจารย์เต้จากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะถ้าเกิดใครยังมีปัญหาเรื่องตารางธาตุนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาในวิชาเคมีอยู่รีบๆเตรียมสมุดปากกาดินสอยางลบแม่บรรทัดทุกอย่างสีปากกาไฮไลท์นะครับรีบๆเลยและตอนนี้ไปพบกับช่วงนี้กันเลยครับกับช่วงห้องเรียนออนแอร์นักเรียนทำความเคารพสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับสำหรับช่วงห้องเรียนออนไลน์ในวันนี้นะครับก็เป็นวิชาเคมีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาดูกันเรื่องแรงระหว่างโมเลกุลนะครับเอาล่ะใครเป็นใครกันบ้างครับชื่อตะวันครับมาจากเรียนเข้าของวิทยาลัยครับผมชื่อฟ้าค่ะมาจากโรงเรียนมาแต่ดีอีวิทยาลัยค่ะชื่ออ๋อมค่ะมาจากโรงเรียนสันทัพพืชในพระอุปถัมภ์ค่ะครับผมเอาล่ะ3คนนี้เรียนเรื่องแรงระหว่างโมเลกุลกันมาแล้วเนาะนะครับแรงระหว่างโมเลกุลก็มีตั้งหลายแบบถูกไหมเดี๋ยววันนี้เรามาโฟกัสเอาที่ไฮโดรเจนบอนด์เป็นหลักนะครับเอาล่ะมาดูกันเลยดีกว่าสำหรับแรงระหว่างโมเลกุลเนี่ยต่างจากพันธะเคมีไงเอ่ยถ้าเป็นพันธะเคมีจะเป็นแรงในโมเลกุลพันธะเคมีเป็นแรงที่อยู่ภายในโมเลกุลถูกไหมครับแล้วแรงระหว่างโมเลกุลก็คือแรงที่อยู่ระหว่างโมเลกุลแค่นั้นเองเป็นแรงประเภทไหนครับเรียนฟิสิกส์กันมาแล้วใช่ไหมแรงในยูนิเวอร์สเนี้ยฟันดัมเมนทัลฟอร์สนะครับแรงพื้นฐานในยูนิเวอร์สเนี้ยมีไม่กี่อย่างก็ได้แก่แรงนิวเคลียร์นะครับแรงโน้มถ่วงนะครับแล้วก็แรงแม่เหล็กไฟฟ้าถูกไหมแรงอะไรครับแรงนิวเคลียร์มันไม่เกี่ยวกับนิวเคลียร์แต่ครับแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นแรงแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแรงระหว่างโมเลกุลหรือแรงภายในโมเลกุลก็ตามตอนนี้เราจะมาดูแรงระหว่างโมเลกุลเป็นหลักซึ่งที่เราจะดูกันก็คือพันธะไฮโดรเจนนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นแรงระหว่างโมเลกุลหรือพันธะไฮโดรเจนก็ตามแต่เนี่ยมันเป็นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งนั้นนะครับเป็นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งนั้นจริงๆมันเป็นพาร์ทไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับอย่างโมเลกุลที่มีขั้วที่เราเจอไปเมื่อคราวที่แล้วเนาะนะครับเราอาจจะมีโมเลกุลที่ไม่มีขั้วก่อนก็ได้โมเลกุลไม่มีขั้วอย่างเช่นตัวเมทเทนเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแรงที่เรียกว่าลอนดอนฟอร์สถูกปะเป็นแรงระหว่างกันซึ่งค่อนข้างอ่อนนะครับลอนดอนฟอร์สก็เป็นแรงไฟฟ้าเหมือนกันเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับลอนดอนฟอร์สเกิดมาจากอะไรครับแรงทั่วไปอย่างไรครับแรงอะไรคือแรงทั่วไปครับตัวนี้ไม่มีขั้วเนาะทรงสีหน้านะครับไม่มีขั้วแล้วเขามีแรงกับโมเลกุลข้างเคียงได้ยังไงครับH bond ค่ะไม่ได้ครับโลนแพ้ด้วยครับไม่มีโลนแพ้ครับนิ่งเลยน่าสงสารจังสมมติเรามีโมเลกุลที่ไม่มีขั้วอยู่นะครับเอาถ้าเป็นโมเลกุลที่แรงระหว่างโมเลกุลมากกว่านี้ก็ได้อย่างเช่นไอโอดีนนะครับเรามีไอโอดีนรู้จักเนาะไอโอดีนเป็นของแข็งเลยนะถูกไหมครับแปลว่าแรงระหว่างโมเลกุลเขาก็ต้องสตรองระดับหนึ่งเลยแต่โมเลกุลนี้ไม่มีขั้วเนาะก็คือหน้าตาเขาเป็นโมเลกุลประมาณนี้แหละนะครับแม้ว่าจะไม่มีขั้วก็ตามแต่ว่าแรงที่เขากระทำกับเพื่อนเขาเนี่ยก็เป็นแรงทางไฟฟ้าสถิตเหมือนกันนะครับเพราะว่าโมเลกุลของเรามีอิเล็กตรอนถูกปะแล้วตอนที่อยู่ในโมเลกุลก็เกิดการเคลื่อนที่นะครับมันเขาก็เคลื่อนที่กันไปมาในโมเลกุลนี่แหละนะครับแต่ว่าการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนที่แบบสุ่มนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ว่าการกระจายตัวของอิเล็กตรอนเนี่ยมันไม่ได้สม่ำเสมอตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าอิเล็กตรอนมันเกิดการเคลื่อนที่แบบนี้จริงๆนิวเคลียสมันอยู่2ตำแหน่งที่เดิมนะครับคราวนี้ไอตัวอิเล็กตรอนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เดิมมันก็เคลื่อนที่ของเขาไปนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าอิเล็กตรอนเกิดวิ่งไปทางซ้ายมากกว่าทางขวาขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเกิดสับไฟฟ้าลบขึ้นมาแทนด้วยเดลต้าลบนะครับส่วนฝั่งนี้อิเล็กตรอนหายไปก็จะเกิดสับไฟฟ้าบวกเขาก็จะสร้างแรงทางไฟฟ้ากับโมเลกุลข้างเคียงถูกไหมประจุบวกก็จะดึงดูดประจุลบนะฮะเพราะนั้นไอตอนของโมเลกุลข้างเคียงก็จะถูกดึงเข้ามาโมเลกุลข้างเคียงก็เกิดการเหนี่ยวนำนะครับ induce ขึ้นมานะครับแล้วก็เกิดแรงเชื่อมกันอันนี้ London force ไม่มีขั้วแต่ว่าถ้าโมเลกุลของเรามีขั้วขึ้นมานะครับอย่างเช่นเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไฮโดรเจนนะครับให้กลายเป็น Cl สัก3ตัวก็ได้โมเลกุลนี้จะมีขั้วขึ้นมาทันทีถูกไหม
ะครับตอนนี้มันคือคลอโรฟอร์มแล้วมีขั้วแล้วนะครับขั้วไปทางไหนครับทางขวาทางขวานะครับเพราะว่าซีเอลเอียงสูงถูกไหมก็จะดึงตอนทั้งหมดในโมเลกุลนี้ไปทางด้านขวาเพราะฉะนั้นโมเลกุลนี้เขาเกิดมาก็มีขั้วอยู่แล้วนะขั้วของโมเลกุลทั้งหมดวิ่งไปทางด้านขวามือนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีมากกว่า1โมเลกุลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมมีโมเลกุลมากกว่า1โมเลกุลนะครับโมเลกุลนี้เท่ากับว่ามีบวกมีลบเกิดขึ้นละนะครับมันถ้ามีอีกโมเลกุลนึงลอยเข้ามาแล้วมันเอาด้านลบเข้ามาหากันพอดีมันจะเกิดการผลักกันถูกป่ะนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยแรงระหว่างโมเลกุลเราเรียกว่า intermolecular interaction interaction มันคือแรงกระทําระหว่างกันไม่ได้บอกว่าเป็นแรงดูดหรือแรงผลักนะครับเขาผลักก็ได้เขาดูดก็ได้เพราะฉะนั้นอย่างกรณีนี้นะครับพอเรามีประจุลบเจอกันมันก็จะผลักกันถูกป่ะโมเลกุลนี้ก็จะฟลิปนะครับประจุลบก็จะถูกดีดไปทางด้านขวามือนะครับแล้วฝั่งซ้ายก็จะเป็นประจุบวกแล้วก็ดึงดูดกันอันนี้เป็นแรงที่เราเรียกว่าแรงระหว่างขั้วถูกป่ะโมเลกุลของเรามีขั้วถูกไหมครับมีกี่ขั้วครับเนี่ยมีกี่ขั้วสองขั้วนะครับเพราะฉะนั้นโมเลกุลที่มี2ขั้วเนี่ยเราจะเรียกว่าไดที่แปลว่า2นะครับโพแปลว่าขั้วมันตัวนี้คือไดโพโมเลกุลพอเรามีไดโพโมเลกุลเข้ามากระทำกัน2ตัวเราก็จะเรียกแรงนี้ว่าไดโพล interaction นะครับย้ำอีกทีนึง interaction เป็นคำกลางๆนะครับมันไม่ได้บอกว่า attraction หรือ repulsion นะครับมันคือแรงกระทำระหว่างกันเฉยๆนะฮะอันตรกิริยานะครับเพราะฉะนั้นดูดก็ได้ผลักก็ได้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขั้วเหมือนกันมามันก็ผลักมันออกนะครับมันก็จะดึงขั้วตรงข้ามเข้ามาหากันโอเคนะครับเอาล่ะพวกนั้นง่ายแต่ว่าตัวที่เรากำลังจะดูต่อไปมันจะยุ่งกว่านี้อีกนะครับมันคือไฮโดรเจนบอนด์จะสังเกตว่าเขาใช้คำว่าบอนด์ถูกไหมเขาใช้คำว่าบอนด์แต่ว่าเราไม่ได้เรียกมันว่าเป็นคือเราไม่ได้รวมมันอยู่ในพันธะโคเวลนต์หรือไอออนิกหรือเมทัลลิกบอนด์ถูกปะนะครับมันเป็นแรงระหว่างโมเลกุลที่บังเอิญเราเรียกว่าบอนด์ทำไมเรียกว่าบอนด์ครับตกลงมันเป็นบอนด์หรือไม่เป็นบอนด์ถ้ามันเป็นพันธะมันก็ต้องเป็นโคเวลนต์หรือไอออนิกสิแต่ทำไมมันถูกแยกออกมามันยุ่งกว่านั้นเยอะเลยนะครับไฮโดรเจนบอนด์เกิดได้เมื่อไหร่จับกับฟอรีนตอบ FON นะครับทำไมถึงต้องเป็น FON พอมี NO มี N สูงทำไม EN สูงแล้วต้องสร้างไฮโดรเจนบอนด์เพราะว่าแรงยึดเหนี่ยวมันต้องเยอะค่ะหรือมันหลุดออกไปไงกลับมาที่เดิมว่าไฮโดรเจนบอนด์เป็นแรงระหว่างโมเลกุลเพราะฉะนั้นเป็นแรงชนิดนึงถูกไหมครับมันยังเป็นแรงไฟฟ้าสถิตอยู่นะครับยังคงเป็นไฟฟ้าสถิตอยู่คราวนี้มันเกิดขึ้นมาอย่างไรนะครับเอาล่ะเรามาดูไฮโดรเจนบอนด์โมเลกุลที่พวกเราน่าจะรู้จักกันดีก็คือน้ำผมว่าโมเลกุลน้ำไหนๆก็เรียนเรื่องโครงสร้างรูปร่างแล้วนะครับมันน้ำเป็นมุมงอโอเคนะครับโมเลกุลนี้มีขั้วถูกไหมครับขั้วลบอยู่ที่ไหนเอ่ยลบอยู่ออกซิเจนขั้วบวกอยู่ที่ไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นมันจะเกิดไฟฟ้าสถิตระหว่างกันได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าผมมีอีกโมเลกุลนึงเข้ามาอยู่ใกล้ๆแบบนี้แล้วกันล่ะผมก็มีขั้วลบกับขั้วบวกมันก็จะดึงดูดกันโอเคนะครับมันไฮโดรเจนบอนด์มันก็คือไฟฟ้าสถิตนั่นแหละเหมือนกันนะฮะดึงดูดกันคราวนี้ตัวที่เป็นบวกเนี่ยคือ H ตัวที่เป็นลบคือจริงๆมันคืออิเล็กตรอนคู่เดียวของ O นะครับที่เป็นลบเพราะฉะนั้นพอมันเป็นอิเล็กตรอนคู่เดียวของ O ปุ๊บเนี่ยแปลว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างกันก็คือมันเกิดแรงนี้ครับมันเกิดการยึดเหนี่ยวกันระหว่างขั้วบวกของ H กับขั้วลบคืออิเล็กตรอนคู่เดียวของ Oเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเกิดแรงยึดเหนี่ยวนี้ได้ดีไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นจะแข็งแรงได้ดีแปลว่าบวกก็ต้องเยอะและลบก็ต้องเยอะเหมือนกันบวกจะเยอะเมื่อไหร่ครับบวกคือ H ถูกไหมครับ H จะติดบวกเยอะเมื่อไหร่ครับเกิดพันธะกับค่าที่มี EN สูงใช่เกิดพันธะกับธาตุ EN สูงถูกไหมครับมันถ้าเรามีธาตุ EN สูง EN สูงสุดในตารางธาตุคือฟอรีนรองลงมาคือคอรีนEN สูงสุดในตารางธาตุนะครับคือฟูออรีนนะครับ 4.0 จริงๆ 3.98 นะครับรองมาคือออกซิเจนนะครับ 3.44 รองลงไปคือไนโตรเจนโลครับคลอรีนครับ 3.16 นะครับแล้วรองลงไปคือไนโตรเจนนะฮะ 3.0 something 04มั้งนะครับราวๆนี้เพราะฉะนั้นพวกนี้ EN สูงเมื่อจับกับ H ตัวนี้จะติดบวกมากนะครับพอ H มันติดประจุบวกมากมันก็จะจับกับอิเล็กตรอนที่เป็นประจุลบได้ดีนะครับคราวนี้อิเล็กตรอนที่เป็นประจุลบในที่นี้คือออกซิเจน
แล้วตอนที่มันประจุลบที่ดีเนี่ยสับไฟฟ้าลบต้องเยอะแล้วตอนจะเป็นประจุลบได้ดีเมื่อไหร่ครับอะตอมไหนจะเป็นลบเยอะครับ67ตัวเดียวอะตอมไหนบ้างที่เป็นประจุลบเยอะๆได้บ้างก็ฝั่งอะโลหะเนโตรเจนดิอ่ะล่ะจริงๆอะตอมที่มีประจุลบได้เยอะๆเนี่ยนะครับประจุลบจะหนาแน่นประจุลบจะมีสับไฟฟ้าเยอะก็ต่อเมื่อความหนาแน่นของประจุลบนี่มันเยอะก็หมายความว่าเราต้องมีจำนวนอะตอมเยอะแล้วอัดกันในบริเวณที่มีขนาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นอะตอมที่จะมีประจุลบมากพอที่จะสร้างไฮโดรเจนบอนด์ได้เนี่ยจะต้องเป็นอะตอมที่มีขนาดเล็กก็คืออะตอมของธาตุคาบเล็กๆก็คือคาบ2อะตอมของธาตุที่มีขนาดเล็กนะครับในคาบ2ก็ได้แก่1เลยคือฟลูออรีนถูกไหมมีพันธะ1พันธะจะเหลืออะตอมอยู่3คู่สร้างไฮโดรเจนบอนด์ได้นะครับถัดมาก็จะเป็นออกซิเจนมีพันธะ2พันธะมีอะตอมอยู่2คู่นะครับเป็นธาตุขนาดเล็กเหมือนกันสร้างไฮโดรเจนบอนด์ได้แล้วอีกตัวนึงที่มีอะตอมคู่เดียวเหลืออยู่ในคาบ2เนี่ยก็คือไนโตรเจนเหลืออยู่1คู่แต่ถ้าตัวอื่นที่อยู่ในคาบ2เวลาสร้างพันธะจะไม่มีอะตอมคู่เดียวเหลือแล้วถูกป่ะมันเขาจะสร้างไฮโดรเจนบอนด์ไม่ได้มันคือที่มาว่าทำไมมันถึงเป็น FON โอเคนะครับคราวนี้ก่อนที่จะถึงตรงนั้นนะครับนิดนึงก็คือเราเพิ่งดูเรื่อง VSEPR กันมาเมื่อคราวที่แล้วนะครับผมถามง่ายๆมุมนี้กี่องศาครับ180ทำไม180ครับเพราะผมวาดมาอย่างนี้ใช่ไม่ไม่มันเป็นเส้นตรงทำไมถึงเป็นเส้นตรงครับเพราะว่ามันมีแรงไอ้สถิตจากอิเล็กตรอนดีมากเราเรียน VSEPR เมื่อคราวที่แล้วนะครับเห็นได้ว่าไฮโดรเจนตัวนี้มีอะตอมอยู่2กลุ่มที่ล้อมรอบเขาอยู่ถูกไหมครับกลุ่มนึงเนี่ยก็คืออะตอมคู่ร่วมพันธะนะครับอีกกลุ่มนึงก็คืออะตอมคู่นี้ซึ่งดอเนตมานะครับจากออกซิเจนตัวขวามือเพราะฉะนั้นเขามีอะตอม2กลุ่มล้อมรอบเพราะฉะนั้นไฟฟ้าสถิตประจุลบที่กระทำต่อกันเนี่ยมันจะผลักกันมากที่สุดก็ประมาณนี้แหละ180องศานะครับนั่นเป็นสมบัติของพันธะเลยถูกป่ะพันธะจะมีมุมพันธะนะครับแต่ว่าที่เราเรียกว่าไฮโดรเจนบอนด์ไม่ใช่ทั้งหมดที่เราพูดมาเลยนะฮะมันสำคัญกว่านั้นอีกอะไรเรารู้จักโคดิเนตโคเลนต์กันใช่ปะรู้จักนะครับตอนนี้ไฮโดรเจนของเราติดบวกมากเนื่องจากว่าถูกออกซิเจนตัวซ้ายมือดึงอิเล็กตรอนไปด้วยค่าเอ็นมหาศาลเลยเพราะตอนนี้เขาเป็นบวกมากแล้วดังนั้นก็จะเกิดไฟฟ้าสถิตกับประจุลบของออกซิเจนแต่เนื่องจากเขาเป็นบวกนะครับเนื่องจากเขาเป็นบวกแปลว่าเขาก็จะดึงอิเล็กตรอนได้ดีจริงๆอะตอมต้องมีไฮโดรเจนควรจะมีอะตอมอยู่2ตัวในชั้น K เพื่อทำให้ตัวมันเสถียรนะครับแต่ตอนนี้เขาถูกดึงอะตอมหายไปแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไปดึงอะตอมคืนมาจากฝั่งออกซิเจนมันเหมือนออกซิเจนตัวนี้สร้างโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ไปที่ไฮโดรเจนเหมือนช่วยทำให้มันเสถียรมากขึ้นใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นบวกถูกป่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องได้ลบมาถูกไหมครับแต่ลบที่เข้ามาเนี่ยมันจะเหมือนโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์เรียนเรื่องกรดเบสกันแล้วใช่ไหมครับพอมันเหมือนโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์เกิดอะไรขึ้นกับเขาครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือออกซิเจนตัวขวามือนะครับให้อิเล็กตรอนไปแล้วนี่ก็ให้ไปครับได้ตัวนี้เลยครับนี่คือโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์เราจะได้สารประกอบตัวนี้ออกมาแทนเราเรียกมันว่าไฮโดรเจนไอออนถูกปะจากเรื่องกรดเบสนะครับมันพอไฮโดรเจนได้รับอิเล็กตรอนคู่นี้มาอิเล็กตรอนคู่นี้ก็ไม่ต้องใช้แล้วถูกไหมครับคืนออกซิเจนไปนะครับพอคืนออกซิเจนตัวซ้ายมือไปทำให้ออกซิเจนตัวซ้ายมือแปลงร่างกลายไปเป็นประจุลบที่นี่นะครับเราเรียกมันว่าไฮดรอกไซด์ถูกปะเพราะฉะนั้นการแตกตัวของน้ำเนี่ยมันเกิดมาจากไฮโดรเจนบอนด์ถูกปะแต่พอมันกลายเป็นไฮโดรเจนบอนด์แล้วมันเราเรียกมันว่าบอนด์เพราะว่านี่ไงมันเป็นบอนด์ไปแล้วเห็นปะสุดท้ายมันกลายมาเป็นโคเวเลนต์บอนด์นี้นะครับมันทำให้เกิดการแตกตัวขึ้นนะครับถามว่า H ตัวนี้เป็นบวกอยู่ปะยังจับออกซิเจนอยู่ปะจับอยู่เพราะนั้นเขายังเป็นบวกอยู่ไหมก็ยังบวกอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเขายังเป็นบวกอยู่มันยังเกิดไฮโดรเจนบอนด์ได้ถูกป่ะถ้าเขาหายอะตอมคู่โดดเดี่ยวได้โมเลกุลนี้มีอะตอมคู่โดดเดี่ยวถูกไหมครับหนาแน่นกว่าเดิมด้วยถูกป่ะเพราะฉะนั้นเขายังสามารถเกิดไฮโดรเจนบอนด์ระหว่างกันได้อีกถูกไหมครับคำถามง่ายๆครับคู่บนคู่ล่างไฮโดรเจนบอนด์คู่ไหนแข็งแรงกว่ากันครับเท่ากันไม่เท่าครับข้างล่างข้างล่างถูกป่ะเพราะสับไฟฟ้าลบมันดีขึ้นมันมีสับไฟฟ้าจริงๆเข้ามาแล้วนะถูกไหมครับไฮโดรเจนยังบวกอยู่ประจุลบหนาแน่นมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้างล่างเกิดไฮโดรเจนบอนด์ได้ดีขึ้นพอเกิดไฮโดรเจนบอนด์ได้ดีกว่าข้างบนเกิดอะไรขึ้นครับมันก็ย้อนกลับได้ดีกว่ามาข้างหน้าแปลว่ายิ่งเกิดอิเล็กตรอนเยอะขึ้นยิ่งประจุลบมากขึ้นจะทำให้เกิดความแข็งแรงในการต่อพันธะได้ดีถูกต้องถูกต้องไฮโดรเจนบอนด์เป็นแบบนั้นถูกไหมครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเรายังไม่หยุดคอนเซ็ปต์ไฟฟ้าสถิตบวกลบเลย
ถูกปะเพราะนั้นถ้ายังเอสยังเป็นบวกอยู่พอเจอลบที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดไฮเซนบอร์ดได้ดีขึ้นมันก็จะย้อนกลับได้มากขึ้นหลักฐานที่มันย้อนกลับได้มากขึ้นคือค่าหนึ่งซึ่งน่าจะรู้จักกันดีนั่นคือค่าอะไรครับค่าเครู้จักค่าคงที่การแตกตัวของน้ำเนาะน้ำมีค่าคงที่การแตกตัวเท่าไหร่เอ่ย10ยกกำลังลบ4อือฮึแปลว่าอะไรครับแปลว่า2ตัวนี้มีความเข้มข้นน้อยมากถูกป่ะครับ10กำลังลบ14เท่าเพราะมันแตกตัวมาน้อยครับคือตัวละ1คือถ้าคิดง่ายๆมันเกิดมาจากผลคูณระหว่างไฮโดรเนียมไอออนกับไฮดรอกไซด์ออนถูกป่ะแล้วว่าถ้ามันแตกตัวออกมาเท่ากันปุ๊บเนี่ยความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนก็จะต้องเท่ากับความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ออนเท่ากับเท่าไหร่ครับ10ลบ7โมลาร์10ลบ7โมลาร์มันคือ 0.1 ไมโครโมลาร์แค่นั้นเองถูกป่ะแปลว่าน้ำส่วนใหญ่ถ้าเรามีน้ำอยู่แก้วนึงโครงสร้างโมเลกุลหลักๆในนั้นในแก้วนั้นเนี่ยจะเป็นแบบบนเป็นแบบล่างน้อยมากเพราะฉะนั้นบอลข้างล่างอยู่ข้างบนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันเป็นบอลแล้วนะครับไฮโดรเจนบอลมันก็คือบอลนี้ไฮโดรเจนบอลนี้มันก็จะย้อนกลับแปลงร่างกลายเป็นโคเวลนต์บอลบอลนู้นเราถึงเรียกมันว่าบอลไงเพราะมันเป็นบอลเห็นไหมครับคราวนี้นอกจากไฮโดรเจนบอลจะอธิบายการแตกตัวของน้ำได้ยังอธิบายการแตกตัวของกรดเบียร์ได้ด้วยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างง่ายๆตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเอาล่ะผมลบพวกนี้ออกไปก่อนเมื่อกี้น้ำมีค่า K10 กำลังลบ14ไปแล้วนะครับคราวนี้ผมเปลี่ยนจากน้ำไปเป็นตัวใหม่นะครับผมเปลี่ยนไปเป็น HCl นะครับคือผมลบออกซิเจนนี้ออกนะครับผมเปลี่ยนมานิดนึง HCl ไฮโดรเจนอยู่กับใครครับอยู่กับ Cl ถูกไหมเพราะฉะนั้น Cl En สูงถูกไหมครับพอ Cl มี En สูงก็หมายความว่าก็จะดึงไอตอนจากไฮโดรเจนได้ไฮโดรเจนติดบวกเหมือนกันนะครับคราวนี้ผมถามอีกอย่างนึงว่ามันเกิดไฮโดรเจนบอนด์กับ HCl ด้วยกันเองได้มั้ยครับเกิดได้มั้ยเอ่ยไม่ได้ป่ะเพราะเพราะว่าที่บอกไปตอนว่าอะไรที่ต้องจับกับถ้าที่มีขนาดเล็กขนาดเล็กคือไฮโดรเจนบอนด์จะเกิดได้มันเป็นไฟฟ้าสถิตตั้งดูบวกลบ S ยังเป็นบวกอยู่แต่ Cl ไม่ลบแหละเพราะ Cl ตัวใหญ่มันเนี่ยตอนจะกระจายตัวมากนะครับเพราะฉะนั้นสารไฟฟ้าลบเขาจะน้อยดังนั้นเขาจะไม่เกิดไฮเจนบอนด์กันเองนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่เป็นไฮเจนบอนด์กันเองเกิดไม่ได้ HCl เลยเป็นแก๊สไงถูกไหมครับมันก็เลยเป็นแก๊สเพราะมันจับกันเองไม่ดีนะครับคราวนี้แม้ว่าจับกันเองไม่ดีแต่ไฮเจนยังคงเป็นบวกดังนั้นก็ยังจับกับประจุลบอื่นๆได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาไปผสมในน้ำเขาก็จะเจอไอ้ตอนคู่ตัวเดียวของออกซิเจนแปลว่าน้ำก็คือเป็นตัวเชื่อมให้ไฮโดรคลอริกสองอันเรียกว่าอย่างนั้นไม่เชิงคือมันก็ไปจับไฮโดรเจนของ HCl อีกโมเลกุลนึงได้เหมือนกันก็เชื่อม HCl แต่ว่าเวลามันจับไปแล้วมันไม่ได้เชื่อมเพราะว่ามันจะแตกไปเลยไงถูกไหมเพราะว่าเราเกิดอย่างนี้ปุ๊บมันก็คือเกิดโคออร์ดิเนตโคเวลนต์เหมือนเดิมเราก็ได้ไฮโดรเนียมไอออนเหมือนเดิมแล้วอีกตัวนึงที่เราได้มาคืออะไรครับคือคลอไรออนถูกไหมได้ Cl ลบได้คลอไรออนออกมาคราวนี้คลอไรออนด้วยเหตุผลเดิมนะครับ Cl ตัวใหญ่พอ Cl ตัวใหญ่เนี่ยสารไฟฟ้าลบเขาจะน้อยเพราะว่าตอนเกิดการกระจายตัวดังนั้นไฮโดรเจนบอนด์ตัวนี้เกิดดีไหมไม่ดีถูกไหมครับเพราะว่าเขาเป็นตัวใหญ่ดังนั้นไม่เกิดฮะเกิดได้ไม่ดีพอเขาเกิดได้ไม่ดีหมายความว่าอะไรครับก็หมายความว่าสมดุลจะไม่เหมือนเดิมแล้วถูกไหมข้างบนเกิดได้ดีมันก็จะลงมาข้างล่างแต่ข้างล่างเกิดไม่ดีมันไม่ย้อนนะครับเอสเอลเลยเป็นกรดแก่ถูกไหมเอสเอลเลยเป็นกรดแก่ด้วยไฮโดรเจนบอนด์เหมือนกันเห็นว่าทั้งหมดอธิบายได้ด้วยไฮโดรเจนบอนด์นะครับแล้วที่เรามีค่าเคมั้ยครับกรดแก่มีค่าเคมั้ยมีครับเท่าไหร่ครับปกติค่าเคมันจะ10กําลังติดลบถูกป่ะเอสเอลเป็นกรดแก่นะครับแต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีค่าเคคือยังไงก็ตามมันย้อนกลับได้แต่มันย้อนได้น้อยมากค่าเคเอสเอลอยู่ที่120คือ10กําลังบวก2แล้วค่าเคอินเวอร์สมีกว่าก็หารเอาสิเรากลับด้านทําได้นะครับโอเคนะครับอ่ะล่ะนี่คือจะเห็นได้ว่าไฮโดรเจนบอนด์มันเกิดจากไฟฟ้าสถิตนะครับคือจริงๆเคมีทั้งหมดเกิดจากไฟฟ้าสถิตเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาสมบัติทางเคมี
หรืออะไรก็ตามนะครับในเคมีให้ดูไฟฟ้าสถิตก่อนนะครับแล้วมันก็จะลากทุกอย่างออกมาได้โอเคนะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสำหรับใครที่มีปัญหาอะไรอีกนะครับเราก็สามารถติดต่อถามกันมาได้ในแฟนเพจนะครับซึ่งจะขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับสวัสดีทุกคนครับนักเรียนทำความเคารพขอบคุณค่ะสวัสดีครับมันมีเทคนิคไหนบ้างไหมที่จะทำให้การอ่านหนังสือของหนูเนี่ยมีประสิทธิภาพและหนูเนี่ยจำได้อย่างรวดเร็วครับพี่ช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับต้อนรับน้องๆเข้าสู่ช่วงไขคำถามถามคำตอบครับตอนนี้นะคะเราสองคนก็อยู่กับพี่ณัฐณัฐยาเพชรวัฒนาผู้ที่จะมาตอบทุกคำถามของเราแล้วค่ะใช่แล้วพี่ณัฐสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องๆหลายๆคนถามถึงเรื่องของการอ่านหนังสือครับว่าพี่คะมันมีเทคนิคไหนบ้างไหมที่จะทำให้การอ่านหนังสือของหนูเนี่ยมีประสิทธิภาพและหนูเนี่ยจำได้อย่างรวดเร็วครับพี่โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เนาะเจอบ่อยนะแบบอ่านแล้วหลับตลอดอ่านเท่าไหร่เป็นวาระแห่งชาติเลยไหมวาระเลยนะจริงๆเรื่องนี้ถ้าเราย้อนกลับไปสมัยเราสอบเข้ามหาวิทยาลัยเราก็หาหนังสืออ่านชื่อหนังสือประมาณว่าเทคนิควิธีการอ่านหนังสือหรือว่าเราเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้วันนี้พอผ่านการเวลามาพอสมควรนะคะเราก็อ่านหนังสือกันมาหลายเล่มมันก็พอจะจับรูปแบบการอ่านหนังสือเอาเดี๋ยวพี่แนะนำทริคพี่ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเชื่อว่าพี่พรีนพี่ก้าวก็ต้องมีแน่นอนนะคะได้โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่เป็นคนที่ไม่ได้อ่านหนังสือทั้งวันไม่ได้อ่านหนังสือตลอดเวลาเพราะว่าเราเองต้องทำกิจกรรมอื่นด้วยดังนั้นพี่จะใช้เทคนิคคือเลือกพรามไทม์เหมือนละครพรามไทม์ก็คือเวลาทองถูกป่ะโอ้โหเวลาที่เรตติ้งสูงเหมือนรายการเราอยู่ช่วงเวลานี้เลยพรามไทม์มากสี่ทุ่มเวลาทองคนต้องเปิดทีวีตอนนี้ต้องเปิดเลยเวลาอื่นจะทองที่ไหนไม่รู้แต่ช่วงนี้เป็นเวลาทองของน้องๆคนพันอัดนะคะเราก็มองว่าการหาพรามไทม์หรือว่าเวลาทองของชีวิตเนี่ยสำคัญมากๆบางคนอาจจะอ่านหนังสือแล้วเจอเวลาทองเวลาทองคืออะไรเวลาที่สมาธิดีที่สุดเวลาที่ความจำทำงานดีที่สุดและเวลาที่เราอยากจะอ่านหนังสือมากที่สุดพี่เชื่อว่าคนที่เป็นคนเก่งเด็กเรียนเลยเนี่ยเขาอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องอ่านหนังสือเพราะว่าชอบอยู่แล้วแต่นี่เรากำลังคุยถึงเด็กทั่วๆไปที่อยากอ่านแต่มันง่วงในหนึ่งวันเนี่ยนะคะหลายๆคนอาจจะมีช่วงเวลาทองที่หลายช่วงหน่อยบางคนเช้ามืดบางคนตอนสายๆบางคนกลางคืนกลางดึกก็แล้วแต่ทฤษฎีบอกว่าอ่านหนังสือตอนเช้าดีที่สุดนั่นคือสมองตื่นมางานวิจัยนะได้พักผ่อนเต็มที่แต่เราก็มีการทดลองที่นอกเหนืองานวิจัยก็คือว่าถ้าจิตคุณหลับสมองคุณมันตื่นไม่เต็มที่จิตคุณหลับหมายถึงว่าสมองอยากอ่านหนังสือโอ้โหงานวิจัยว่าอ่านดีที่สุดแต่ใจคุณยังอยากนอนใจคุณไม่ยอมตื่นคุณไม่อยากลุกคุณพ่อคุณแม่บังคับคุณขึ้นมาอ่านตอนตีห้าพี่เชื่อว่าคุณก็จำไม่ได้ค่ะดังนั้นเด็กกับผู้ปกครองก็จะเถียงกันไงเนี่ยแม่บอกว่าต้องอ่านตีห้าลูกบอกว่าต้องอ่านห้าทุ่มแล้วถ้าเขาอ่านห้าทุ่มถึงตีสองตีสามแล้วเขาจำได้ค่ะเออมันผิดไหมเป็นจริตของตัวใช่ดังนั้นนะคะต้องเจอเวลาทองในการอ่านหนังสือในช่วงเวลานั้นค่ะคุณต้องแอบสังเกตตนเองยังไงฮะคือคุณจะใช้เวลาน้อยแล้วอ่านหนังสือได้ปริมาณมากแต่ถ้าใช่แต่ถ้าไม่ใช่เวลาทอง1ชั่วโมงที่คุณอ่านคุณอาจจะอ่านได้ไม่กี่ย่อหน้าแต่ในช่วงเวลาที่คุณมีสมาธิเป็นเวลาทองในชีวิตคุณเนี่ยนะคะคุณอาจจะอ่านได้แบบ7หน้า8หน้าหรือว่าจบรวดเดียวจบเลยก็เป็นได้ดังนั้นก่อนที่คุณจะอ่านหนังสือช่วงนี้เป็นช่วงหาเวลาทองลองอ่านหลายๆเวลาตื่นตีห้าใช่ไหมตามงานวิจัยใช่ตื่นมา 8-9 โมงใช่ไหมตรงกับเราหรือเปล่าใช่ลองไปเรื่อยๆจนเจอเวลาที่คุณคลิกอยากอ่านมีสมาธิมากที่สุดนั่นแหละค่ะใส่เอาไว้ว่าเป็นเวลาทองในการอ่านหนังสือของคุณดังนั้นคลิกวันนี้ย่อๆสั้นๆที่สุดจงอ่านหนังสือในเวลาทองของคุณนะคะแล้วตรงนั้นจะได้ประโยชน์มากที่สุดค่ะแล้ววันนี้ก่อนจากลากันก็มีเรื่องฝากเช่นเคยนะคะอยากจะย้ำกับน้องๆว่าอ่านหนังสือด้วยดวงตาแต่เก็บรักษาด้วยสมองค่ะดังนั้นไม่ว่าดวงตาคุณจะอ่านหนังสือมากี่เล่มก็ตามถ้าคุณไม่รู้จักรักษาความรู้ด้วยการใช้เครื่องมือในสมองของคุณสิ่งที่คุณอ่านไปมีแต่ดวงตาที่ล้านะคะมันไม่ได้ประโยชน์ดังนั้นให้สมองช่วยในการทำหน้าที่รักษาสิ่งที่คุณอ่านค่ะเพราะว่าเราอ่านเพื่อที่จะนำความรู้นี้ไปใช้ในอนาคตนะคะก็อย่าลืมจดจำให้ดีนะคะน้องๆซึ่งในวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณพี่ณัฐมากๆเลยนะที่มาบอกเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการอ่านหนังสือให้กับพวกเราค่ะครับผมขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องๆครับตอนนี้เนี่ยหมดเวลาลงแล้วครับแต่น้องๆสามารถนะครับกลับมาไขข้อข้องใจกันได้ใหม่เป็นประจำครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 4:00 น. ถึง 5:00 น.
ทางช่อง MCOT Family แห่งนี้แหละครับสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนแล้วเนาะเดี๋ยวจะไปหาเวลาทองบ้างเหมือนกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องหาเวลาซื้อทองอ่านหนังสือด้วยดวงตาแต่เก็บรักษาด้วยสมองใครเปิดประตูทิ้งไว้ไม่ได้กลัวว่าแอร์จะออกไม่ได้แคร์ว่าใครจะเดินเข้ามาใครที่เปิดทีวีทิ้งไว้ไม่ได้ดูก็ไม่ได้ปิดทีวีดูเราจงติดเป็นความคุ้นตาประตูกับทีวีเปิดทิ้งเอาไว้อย่างนี้ไม่ยาวนานเปิดทีวีก็ต้องเปิดมาดูก็ต้องเปิดประตูกันดีกว่าถ้าได้เปิดทีวีมีแต่สิ่งดีๆที่มากกว่าเรียกว่าเป็นความมุ่งมิ่งจะเรียกว่ารุ่งฟริ้งก็ไม่ผิดเป็นรายการดีนะตีสนิทเป็นรายการที่สไตล์มีความคิดถ้าได้ดูกันแล้วต้องแอบติดใน